5วิธีการช่วยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละปีหลายคนตั้งใจว่าเมื่อขึ้นปีใหม่แล้วจะต้องตั้งเป้าหมายอะไรอย่างไรบ้างให้กับชีวิตแต่เป้าหมายนั้นค่อยๆเลือนหายเมื่อเวลาผ่านไปเพราะด้วยปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิตซึ่งการขาดการวางแผนกับเป้าหมายที่ดีมากพอก็มีส่วนสำคัญเช่นกันเพราะการตั้งเป้าหมายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเราก็ไม่ต้องรอให้ถึงปีใหม่แล้วค่อยมาตั้งเป้าหมายกันอีกครั้งเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเวลา 1. ตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้เราเข้าใจการไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน 2. จินตนาการว่าเราบรรลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้วจะช่วยทำให้สมองจดจำภาพความสำเร็จเหล่านั้นเอาไว้ 3. เริ่มวางแผนการและตั้งกำหนดเป้าหมายเวลาที่แน่นอนเพื่อที่เราจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติรวมถึงสามารถตรวจเช็คได้เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ 4. ลงมือทำจริงและทบทวนแนวทางอยู่เสมอเพราะการลงมือทำเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนอกจากนี้การทบทวนแนวทางจะทำให้เราไม่หลงจากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อีกด้วย 5. ให้รางวัลตัวเองบ้างเมื่อสามารถทำเป้าหมายเล็กๆได้สำเร็จสวัสดีครับ